แสดงว่ามีคำถามอยู่ที่นี่จะทำว่าจะดูรอบนะการคุยสองรายคือรายแรกผ่านไปแล้วแต่วันนี้ยังไม่มีรายใหม่ที่อยู่ในความสนใจของพวกเรานะครับเรื่องที่หนึ่งตามที่พี่น้องชาวเชียงใหม่พี่น้องสื่อมวลชนวันนี้บริการนะครับหรือค่ายสถานบริการซึ่งในส่วนมากและอาจจะเป็นอันตรายต่อการแพร่ระบาดนะครับก็ไม่พบการติดเชื้อในสถานที่ทำงานท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับอายุไม่ได้นะครับครับขอรับเป็นเขาจะได้หลังจากที่เราได้เปิดเผยข้อมูลบางส่วนไปเมื่อวานนะครับ3-5ที่ว่าป่วยจริง3-5ก็อยู่ในกลุ่มนั้นนั่นเองครับอ๋อ3-5เนื่องจากเข้ามาตรงนี้ครับเราเลยลิงก์มาท่านเองนะครับไม่ใช่แต่ที่สองมันไปอยู่ที่3-4-5ว่าป่วย11เนี่ยเพราะไม่มันเป็นแค่ข้อมูลตามที่มติของกรรมการนะครับเนื่องจากข้อมูลความสับสนยังไงก็ตามเนี่ยทางข้อมูลแต่เมื่อคืนนี้นะครับการเรียนอย่างนี้นะก็คืนนี้ทางคณะทีมงานนะครับได้ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเห็นว่าแนวทางเดินนั้นอาจจะควบคุมได้ยากอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะมีผู้ที่ไม่มีวินัยลักลอบฝ่าฝืนหรือปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในวันนี้ก็เป็นการพิจารณาทบทวนและก็ถึงเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการหรือปฏิบัติเช่นเดียวกันหมดนะครับต้องอยู่ในกำหนดปิดเป็นการชั่วคราวนะครับ14วันก็คือถึงวันที่1เมษายนถือประดับเหมือนกันหมดนะครับเพื่อที่ว่าตรงนี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมอย่างเต็มที่นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่พวกเราได้เรียกร้องกันมากนะครับการเปิดเผยถึงจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้มีโอกาสติดเชื้ออะไรทั้งหลายรวมถึงไทม์ไลน์เส้นทางอะไรทั้งหลายนะครับเพื่อที่ว่ากลุ่มบุคคลที่อยู่ในไทม์ไลน์เนี่ยจะได้เฝ้าระวังป้องกันซึ่งตรงนี้นะครับที่ประชุมเห็นพร้อมต้องการเลยนะครับว่าเพื่อประโยชน์ในการป้องกันข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับแต่จะขอสงวนชื่อนะครับขอสงวนชื่อตัวบุคคลนะครับล่าสุดตอนเนี้ยยืนยันเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้ซึ่งในภาพขายก็คงจะได้ขึ้นได้เปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็น3รายนะครับผู้ป่วยยืนยัน3รายนะครับและในวันนี้เองเนี่ยเรามีผู้ป่วยที่ผลการตรวจเบื้องต้นในจากศูนย์วิทยาศาสตร์เชียงใหม่เรานะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1รายนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ในล็อตใหม่ล็อตล่าสุดไหมครับที่กลับบ้านไปแล้วนะครับคนที่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีผู้ป่วยอยู่8รายนะครับ